ไปรับลูกสาวไหมได้ค่ะนั่งอยู่ฝั่งข้างหลังนั่งกันสามคนสิบปีที่มันทุกข์อยู่ในใจก็เดี๋ยวเตยอาสาพาลูกสาวไปพบเจอคุณแม่เองนะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะครับผมครับวันที่21เจอกันนะค่ะครับผมครับที่บูเตยถามอย่างนี้วันที่21นี้ครับเตยนัดกับคุณแม่ว่าจะพาลูกสาวไปหาพอดีคุณแม่เขาว่างพอดีที่บูพอจะเคลียร์ตัวเองให้ได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราบินไปหาคุณแม่ในการเดี๋ยวเตยพาไปไม่คิดว่ากูคิดว่าแม่ลืมไปแล้วแต่พอได้ยินจากเธอพูดกับคือมันไม่ใช่อย่างที่กูคิดเลยดีใจเนาะดีใจมากเลยค่ะพี่เต้ขอบคุณพี่เต้มากเลยค่ะครับถือว่าเป็นของขวัญวันปีใหม่ไทยกันแล้วกันขอบคุณมากค่ะพี่เต้ครับจะทำวันนี้ให้ได้แบบนี้ไม่คิดว่าจะมีวันนี้หรอใช่ตอนนี้ยังหายใจไม่อิ่มอยู่ไหมใช่แล้วหายดูเต้นเลยอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าเราก็จะไปถึงที่ขอนแก่นแล้วเราก็ต่อรถไปที่ตำบลอำเภอที่แม่อยู่อีกประมาณ1ชั่วโมงประมาณไม่เกิน 3-4 ชั่วโมงจะได้เจอคุณแม่แล้วนะรอมากี่ปีนะ เส้นทางจากตรงนี้ไปที่เขาสวนกวางบ้านของแม่พี่บูนะกี่นาทีอ่ะ1ชั่วโมงครับ1ชั่วโมงกว่านะครับโทรหาแม่ดีกว่าเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เต้ยเพิ่งลงเครื่องแล้วก็เพิ่งกินข้าวเสร็จกำลังจะมุ่งหน้าไปที่บ้านพี่นะค่ะได้อีกประมาณ1ชั่วโมงนิดๆพี่อ้อโอเคเดี๋ยวพี่จะรอที่บ้านเนาะจ้าตอนนี้ลูกสาวนั่งอยู่ข้างๆเต้ยเนี่ยนะคะค่ะมาคนเดียวเหรอคะเขามาคนเดียวครับเดี๋ยวได้เจอกันละโอเคจ้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินเสียงคุณแม่เป็นไงได้ยินเสียงคุณแม่เป็นไงดีใจป่ะดีใจอ
แรกก่อนอยากดูหรือเปล่าอยากให้สองกระจกไงมันเหมือนจริงเหรอถ้าหนูไม่ทำจมูกอ่ะคือใช่เลยเพราะหนูไม่ทำหนูไปทำจมูกมาไหนถอดแมสนี่นี่เหมือนมากเดี๋ยวเขาทั้งสองคนจะได้พบกันแล้วนะจ๊ะอีกหนึ่งชั่วโมงนิดๆลุ้นใจจดใจจ่อโอเคตื่นเต้นน้ำตาคอเบ้านะเราอ่ะใช่คือไม่คิดว่าแบบมันจะมีวันนี้ได้อะโอเคงั้นเต้นนั่งทำใจก่อนแล้วกันขอบคุณค่ะหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงว่าคือหนูว่าเขาอะอยากจะเจอหนูหรือเปล่าหรือยังไงหรือแบบเราจะไปทำให้ครอบครัวเขาเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าเราไปเจอเขาตอนนี้เขาน่าจะมองพี่อยูคิดถึงหนูบ้างไหมหรือว่าแม่ลืมหนูไปแล้วคือหนูว่าหนูอยากตามหาแม่หนูอยากเจอแม่หรือหนูไม่ได้ต้องการอะไรอ
หนูไม่คิดเลยว่าหนูจะได้เจที่หนูรู้ล่าสุดก็คือแม่อยู่ในเมืองค่ะเมื่อก่อนน่ะหนูเคยจะไปหาแม่ที่ในเมืองเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ให้มาค่ะเขาบอกว่าไม่อยู่หรอกเขาคงย้ายไปแล้วหนูก็เลยหยุดแล้วทีนี้พอหนูเรียนจบมหาลัยหนูมาอยู่อุดิตหนูก็ตามหาอีกรอบนึงตามหาอีกรอบนึงหนูก็ไม่น่าจะเจอแล้วแหละเพราะว่ามันในเมืองอะไรมันก็เปลี่ยนไปเยอะจากเดิมกับตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะหนูก็เลยพักไปก่อนพักหนึ่งแล้วจนเรียนจบวันนี้เพื่อนหนูมีทำงานเทศบาลอะไรพวกเนี้ยค่ะหนูก็เลยให้เพื่อนลองถ่ายอีกรอบหนึ่งค่ะหนูก็ยังไม่ยอมเลิกหนูก็ให้เพื่อนตามและทีนี้เพื่อนหนูบอกว่าแม่มีครอบครัวใหม่แล้วนะแม่อยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ที่ขอนแก่นและทีเนี้ยก็คือแฟนใหม่แม่เป็นตำรวจอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบหนูก็เลยไม่กล้าที่จะตามหาแม่อยู่แล้วเพราะแบบคือแฟนใหม่แม่ก็เป็นตำรวจอะไรอย่างนี้แล้วหนูก็เลยแบบไม่อันนั้นดีกว่าก็เลยหนูก็เลยทำเรื่องส่งไปที่เต้ยจันก็คิดว่าเออสักวันหนึ่งมันก็คงอาจจะเป็นเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะเป็นหนึ่งในนั้นที่เขาเลือกช่วยต้องขอบคุณเขาเนาะใช่ที่ต้องขอบคุณเรามาเจอกันหนูยังคิดว่าแม่คงไม่อยากจะเจอหนูหรือว่าแม่อาจจะลืมหนูไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันนานแล้วไม่เคยลืมหนูอยู่ในใจแม่มาตลอดคือครั้งหนึ่งอ่ะหนูก็แบบก็อยากได้เจอแม่มั่งก็ได้เพราะว่ามันหลายๆอย่างอ่ะคือที่ผ่านมาหนูก็เจอมาเยอะเหมือนกันคือมีทั้งสุขและทุกข์แล้วพอหนูมีครอบครัวมาก็คือแฟนหนูก็เสียอะไรเงี้ยแล้วพอลูกก็มาเป็นแบบนี้อีกเนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นปมอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหนูที่ดีขึ้นมีอะไรหนูก็ปรึกษาแม่เนาะค่ะที่ปรึกษาดังนั้นต้องขอบคุณเขาที่พาเรามาเจอกันเพราะแม่ก็เป็นห่วงผลเสมอว่าหนูจะอยู่ยังไงเป็นแบบไหนนะคะ
ายอย่างเวลาไปโรงเรียนมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยคือคนอื่นมีแต่เราไม่มีไม่เข้าใจจริงๆนะเมื่อก่อนมันไม่เหมือนสมัยนี้การติดต่ออะไรแล้วก็มันไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างนี้เนาะการติดต่อไปมันเรียวติดต่อไปมันก็อาจจะไม่ได้รับการติดต่อกลับเพราะมันไม่เหมือนสมัยนี้เราโทรศัพท์ติดต่อกันเดียวโซเชียลเขาดีใช่ไหมแค่เรารู้จักเบอร์เราก็ได้คุยกันแล้วได้เห็นหน้ากันแล้วหลังจากนี้เราอาจจะได้เจอกันบ่อยๆค่ะค่ะที่เราจะมาเจอกันและเริ่มต้นกันใหม่ในสิ่งที่ดีๆ ดีกว่าค่ะนะคะอันนี้เราเข้าใจแม่ค่ะแม่พูดอย่างนี้ค่ะแล้วหนูก็ไม่คิดว่าหนูอ่ะจะมีวันนี้ด้วยที่จะได้เจอแม่ในแบบ30กว่าปีที่ผ่านมาหนูพยายามทุกอย่างที่จะให้เจอแล้วหนูอ่ะไม่มีอะไรเลยที่เกี่ยวกับแม่นอกจากสูติบัตรแค่นั้นดีใจด้วยนะครับก็ขอบคุณด้วยยินดีมากด้วยที่แบบทำให้หนูมาเจอวันนี้หนูอยากตามหาแม่หนูอยากเจอแม่หนูไม่ได้ต้องการอะไรคนนึงเขาจะตามหาแม่เขาจะยิ้มมาก่อนเลยรอยยิ้มจะเปื้อนหน้าตลอดจับขาหลอกจับขาหลอกอีกแล้วนะ